สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะครับรีวิวแกะกล่องกันนะครับผมสำหรับตัวสินค้าตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งนะครับตัวบล็อกไฟฟ้านะครับของโอซุกะนะครับผมแล้วก็ที่จะแถมมาด้วยก็คือตัวหินเจียไฟฟ้านะครับแบบไร้แปลงถ่านนะครับผมก็ในการแพ็กเกจจิ้งมาหรือแพ็คจัดส่งมาก็ค่อนข้างแน่นหนาดีนะครับผมมีตัวบับเบิ้ลค่อนข้างหนาอยู่แล้วเราทำการแกะก่อนนะครับนั่นแหละครับส่วนนักDIYหลายท่านนะครับผมที่ต้องการที่จะหานะครับผมบล็อกไฟฟ้าหรือตัวหินเจียไฟฟ้านะครับผมก็แนะนำเลยว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยตามสมราคาแล้วก็งานค่อนข้างที่จะไม่ดูกองแกงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่กับการใช้งานนะครับผมยังไงก็ลองสั่งมาลองใช้กันก่อนได้เลยครับอันดับแรกนะครับที่เราเปิดมาก็จะเจอใบประกันก่อนนะครับผมเราสามารถสแกน QR code แล้วก็ลงทะเบียนการรับประกันได้เลยนะครับมาเรามาดูแกะข้างในดูกันเลยครับว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นฝาไว้สำหรับใส่พวกน็อตอะไรที่เขาแถมมาครับผมหรือว่าเป็นน็อตที่เราอยากจะเอามาใส่นะครับผมตัวด้านหน้าฝาข้างในก็จะมีตัวสวิตชิ่งนะครับสำหรับตัวหัวสว่านนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะไรตัวไขอ่ะตัวไขสำหรับตัวหัวสว่านนะครับผมแล้วก็จะมีบล็อกเบอร์21มาให้นะครับแถมมาให้ด้วยแล้วก็ตัวของบล็อกไฟฟ้าโอซุกะก็จะห่อมาด้วยถุงพลาสติกใส่นะครับผมห่อมาอย่างดีเลยโอเคแล้วก็ตัวด้านในของกล่องนะครับผมก็จะมีตัวฟองน้ำ PU ที่กันกระแทกนะครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ด้านในทุกอย่างเลยนะครับจะโดนซัพพอร์ตไว้อย่างดีนะครับผมแบตก็จะเป็นแบบ20โวลต์นะครับผม4แอมป์แบตค่อนข้างใหญ่เลยครับผมแล้วก็จะแถมตัวที่ชาร์จนะครับผมมาให้ด้วยแล้วตัวด้านข้างของตัวบล็อกไฟฟ้านะครับผมก็จะมีแถมตัวที่สำหรับเก็บนะครับตัวหัวสว่านหัวน็อตอะไรพวกนี้ครับผมก็สามารถเก็บได้1ตัวนะครับผมแล้วก็ข้อมูลของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีตัววัดแบตนะครับผมว่าแบตตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับจะมี3ระดับนะครับผมแล้วก็ปรับระดับความเร็วได้ประมาณ2ระดับนะครับผมก็จะมี1กับ2นะครับผมแล้วก็จะมีตัวระบบการน็อตตกนะครับผมสามารถเปิดและปิดได้นะครับผมในส่วนของความแรงนะครับผมในระดับที่1นะครับการขันเข้านะก็จะมีความแรงอยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับผมส่วนระดับที่2นะครับในการไขเข้านะครับผมก็จะมีความแรงอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับผมและส่วนในโหมดขันอ่อนนะครับผมความแรงนะครับผมก็จะเป็นการปรับอยู่แค่ระดับเดียวนะครับคือ400 440นิวตันเมตรนะครับผม